วัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาอัปเดตโอกินาว่านะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับหลังจากที่ตัดออกมาจากต้นแม่แล้วนะครับอันนี้ก็อายุประมาณ1สัปดาห์นะครับหลังจากที่ตัดหน่อมาจากต้นแม่นะครับตอนแรกนะครับก็จะมีแค่ใบเดียวคือใบนี้นะครับหลอดก็ยังไม่มีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีหลอดแล้วก็หลอดออกมาเต็มที่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะกลางแล้วนะครับก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนำออกมาไว้แดดร้อยนะครับแดดร้อยหมายถึงแดดช่วงเช้าร้อยนะครับวันหนึ่งจะโดนเฉพาะช่วงเช้าก็ถือว่าสวยงามนะครับใบไม่ไหม้แล้วก็โตเร็วถ้าเทียบกับอายุ10วันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นหน่อกันสำหรับอีกต้นนึงนะครับอีกต้นนึงนี่อีกต้นนึงตอนแรกนะครับที่ตัดออกมาจากหน่อนะครับมีด้วยกันทั้งหมด2ใบนะครับนะมีทั้งหมด2ใบแต่ว่าตอนนี้นะครับก็แตกหลอดใหม่ขึ้นมาแล้ว2ใบที่ว่านะครับตอนแรกนะสำหรับกระถางนี้นะครับเราได้อบเอาไว้ด้วยนะครับอบไว้ในถุงพลาสติก7วันนะครับแล้วก็นำออกมานะครับตอนนี้ก็มีใบหลอดแล้วนี่เห็นไหมครับมีใบหลอดออกมานี่แล้วก็คาดว่าอีกสัก2วันก็น่าจะหลอดใบนี้ก็จะคลี่ออกมานะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมกันสำหรับคนที่ต้องการนะครับก็รออีกสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวพอมีหน่อนะครับเราก็จะเอามาลงให้ทุกท่านได้เก็บไปเป็นเจ้าของเนาะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับโอกินาว่า2ต้นนี้ด้วยว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ